ทิ้งชีวิตดาราสู่ผู้บริหารไปรษณีย์ปัจจุบันนางปริสายังสวยหวานไม่เปลี่ยนแม้เป็นคุณแม่ลูกสองหากย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ20ปีก่อนชื่อเสียงของปริสาปานนท์หรือน้ำจัดว่าอยู่อันดับต้นๆของวงการโฆษณาและวงการบันเทิงเมืองไทยผลงานที่สร้างชื่อให้กับเธอได้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนคือโฆษณาของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกับบทบาทของเลขานุการสาวด้วยประโยคเด็ดที่ว่าสมศรีอยู่มา5ปีแล้วค่ะและจากละครเรื่องสมสองแสงนางปริสาย้อนถึงอดีตให้ฟังว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองบวกกับส่วนสูงที่เป็นจุดเด่นจึงเข้าตารุ่นพี่และชักนำเข้าสู่วงการโฆษณาวงการนางแบบและตามด้วยวงการละครโทรทัศน์ในที่สุดแต่หลังจากที่อยู่ในแวดวงบันเทิงมาก็ถึงจุดอิ่มตัวสำหรับเธอและต้องการหาความรู้เพิ่มเติมจึงตัดสินใจบินไปเรียนต่อเกี่ยวกับเบื้องหลังภาพยนตร์เบื้องหลังความบันเทิงต่างๆที่อเมริกาและกลับมาทำงานประจำที่ประเทศไทยและปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดการได้เข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงนางปริสายอมรับว่าไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงมากนักประกอบกับความตั้งใจแต่แรกที่อยากใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยงานประจำก็ทำให้ถึงวันนี้กว่า20ปีแล้วที่เธออยู่ในฐานะพนักงานบริษัทและสิ่งที่ขาดไม่ได้ตลอดชีวิตการทำงานของเธอนั่นก็คือการทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมเท่าที่เธอจะทำได้ตอนที่เป็นนักแสดงก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่วงการบันเทิงนะทั้งที่รักมากแล้ววงการนี้ก็ให้อะไรกับชีวิตมากมายแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเรียนมาตลอดอีกด้านหนึ่งก็เสียดายในความรู้ที่ร่ำเรียนมาอยากนำมาใช้ประโยชน์จริงๆเคยฝันไว้เมื่อเรียนจบเราอยากทำงานสังคมสงเคราะห์มากซึ่งก่อนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไปรษณีย์ไทยก็เคยทำงานประจำที่ช่อง3เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลงานคุณภาพเชิงสร้างคุณค่าต่อสังคมเมื่อครั้งทำงานอยู่สถานีโทรทัศน์ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคงต้องร้องอ๋อนั่นคือการสร้างช่วงเวลาขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในชื่อช่วงครอบครัวตัวละครที่นำร่องโดยละครเรื่องธรรมะติดปีกเจ้าของรางวัลด้านละครส่งเสริมสังคมดีเด่นกว่า10รางวัลจากสถาบันต่างๆสำหรับการก้าวมาอยู่ในไปรษณีย์ไทยองค์กรที่ผูกพันกับคนไทยมายาวนานคงสะท้อนถึงความตั้งใจบางอย่างของเธอที่ซ่อนอยู่ได้บ้าง